้นะคะต้องสะใภ้เจ้าสิคะคุณแหมทัดชายผู้สูงศักดิ์นะคะกับหญิงสาวบ้านไร่โป๊ปและน้ำตาลคุณคะในจอเนี่ยเขาก็จ้องเป็นแบบว่าคู่กัดกันนะเจอกันถกเถียงแต่ดูฉากนี้เอ๊ะเกลียดกันจริงหรือเปล่าล่ะฮะนี่ค่ะต้องเขาน่ะนะโป๊ปคุณเป็นพระเอกนะคะคุณไม่แกล้งเด็กนะคะคุณต้องถ่ายอยู่ค่ะฉากนี้เนี่ยจะต้องมาทานอาหารเย็นที่บ้านสวนไม่ใช่เป็นดินเนอร์หรูหราอะไรมีเพียงคุณตาคุณยายและคนแก่ที่แบบพูดราชศัพท์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องพูดกับพี่เตอบอกให้น้ำตาลเล่นแบบให้หมั่นไส้โป๊ปจากอินเนอร์เลยเพราะว่าเป็นคุณชายขี้เก๊กไงเรื่องก่อเยอะชื่อก็เรียกยากหม่อมราชวงศ์กิตติราชนรินทร์ยากจริงๆอ่ะน้ำตาลใส่ใหญ่เลยค่ะพูดกับก็ซื้อใหญ่เสร็จโอ้ตายคือโดนจิกกัดตลอดแกคุณชายทนไม่ไหวแล้วโป๊ปนำเสนอเลยว่าบีบคอไหมบีบคอไหมดึงหัวไหมโอ้ตายแล้วโอ้ยดิเอานะพูดกับชอบผมน้ำตาลกระเซิงไปหมดแล้วค่ะคุณคอจะหักไปขนาดน่ะหูตายโอ้เอาอีกคือเขาบอกคัดนานมากแล้วแต่โป๊ปยังไม่หยุดบีบคอนะคะคุณฟังเสียงโป๊ปที่ได้ใบสั่งจากใครมาทำซะขนาดนี้หัวทั้งหัวทั้งคอเอาให้หมดแต่ที่กองนี่ฝากน้ำตาลกันหมดเลยนะโป๊ปให้200หนักๆโอ้โหพุ่มกลับให้พันหนึ่งพี่เติมให้พันหนึ่งเลยเฮ้ยตายแล้วเป็นที่รักของทุกคนเมื่อเข้าฉากอย่างนี้มีการลงเงินกันด้วยแต่หัวเหอะพังไปหมดแล้วนะคะคุณดูในสไปซ์เจ้าแล้วกันเจมจิค่ะกลับมาจากญี่ปุ่นถ่ายละครใหญ่เลยคราวนี้เจอฉากจะต้องมีแบบบู๊เตะต่อยเดี๋ยวดูซิจิไหวหรือเปล่าว่าโอ้จินักมวยเลยเหรออะไรอย่างนี้เลยเหรอเข้าคอร์สลูกผู้ชายค่ะคุณไปเรียนต่อยมวยนะคะก็ต้องวอร์มกันก่อนนู่นนี่นั่นดูดีนะจิเนาะเหงื่อไหลใครย้อยนอกจากเต้นและร้องเพลงเก่งแล้วเล่นละครเตะบอลก็ต่อยมวยได้อีกนะคะฟิตมากค่ะคุณบอกเลยไม่รู้ว่าจิไปซ้อมที่ไหนมาก่อนสอกเสิร์ฟฟาดงวงฟาดงาดูดีมากโอ้ตายดูเท่พอเห็นกล้องโยกย้ายใหญ่เลยโอ้แล้วออกท่าออกทางว้าใส่กล้องเลยนะจิฟิตว่ะจิไม่ธรรมดาจริงคุณคะเลยแต่พอกล้องไม่ถ่ายจิเป็นงี้จิอะหมดสภาพโอ้ลูกลิงหมดสภาพนั่งเหี่ยวไหนๆฟังเสียงจิสิเด่นเยอะครับมีฮีรันม้วนแผ่นดินมีอะไรบ้างนะครับฮีรันม้วนแผ่นดินพัดมาลายอขาวัสุเมนอันนี้อะไรนะครับยอดคอสเมย์เป็นไงคะผมไม่รู้ครับแล้วก็ไม่นึกว่าคิวบูจะเยอะขนาดนี้กับละครเรื่องนี้ก็เลยต้องมาเตรียมตัวหนักนิดนึงสนุกตรงที่ว่ามันมีเรื่องเราให้เล่นเยอะมีอะไรให้เล่นเยอะครับก็เลยสนุกมากสนุกครับโอ้ยตายปฏิวรดานะคะคุณทำหลายอย่างมากจิติดตามดูแล้วกันนะเหงื่อตกชอมาถึงไฟล้างไฟนี่จะเป็นฉากที่แบบฉากแบบเลิฟซีนคุณคือพุ่มกับผู้ช่วยต้องทำให้พระเอกกับนางเอกดูแต่มันเกิดอะไรขึ้นในกองคุณต้องดูด้วยตาของคุณเองเถอะค่ะอันนี้นะปล่อยประกอบนะคะคุณเจอกับแมทพิรณีนั่นเองก็รอแต่งนุ่งแต่งหน้าเข้าฉากคือพี่พุ่มกับคือพี่แมนเมทีกับผู้ช่วยคือพี่ติ่งยุพดีก็ต้องมีการเล่นให้ดูก่อนว่าได้ยังไงนั่งตรงไหนบ็อกกิ้งเป็นยังไงกอดอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นผู้ช่วยพุ่มกับเป็นทอมนี่พุ่มกับทำให้ดูโอ้ตายดีอ๋ออิงแบบนี้อุ๊ยออกด้วยครับออกค่ะออกค่ะพี่อ๋อซบอย่างนี้ชอบเลยอ๋อทำอย่างนี้ให้ดูเลยโอ้ค่ะคุณคอยเปิดไมค์นะครับอ๋อแล้วพออยู่ตรงนั้นทำอีกเห็นไหมแมทได้เลยเพราะว่าเราไม่เคยมีตัวเนี่ยเราต้องทำให้ได้ไม่อย่างนี้แมทถามมาด้วยแล้วเราสบายแล้วโคตรโคตรอัดในระหว่างที่เขาถ่ายกันอยู่นะเห็นไหมล่ะอีกมุมนึงก็ยังมีการแบบว่าซ้อมและซบกันอยู่เอ๊ะมันยังไงคะผู้กำกับกับผู้ช่วยนี่มันยังไงคะเนี่ยในเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยเขามันเกิดอะไรขึ้นคะคุณทำงานกับแมทแล้วก็หาสาระอะไรตอนซ้อมไม่ได้เท่าไหร่เหรอเอาจริงเลยค่ะอ้อมกอดผมเป็นยังไงวิจารณ์เหรอคะลำบากลำบนมากเวลากอดกับเพราะว่าเนี่ยค่ะดูพุงเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ยอมซิทอัพก็เลยจะแบบรับน้ำหนักของนางเอกที่แบบตัวเล็กแค่นี้ไม่ไหวคือการถ่ายละครเนี่ยเราเน้นให้ท่าออกมาสวยแต่ไอ้เรื่องความสะดวกสบายมันไม่มีอยู่แล้วใช่มันก็ต้องทำออกมาเพื่อให้ภาพมันดูสวยที่สุดอะไรเงี้ยถามว่าสวยไหมก็ไม่สวยหรอกไอ้คนนึงก็โกงท่าสวยหน้าไม่รู้สวยปะสวยดิ
ประกอบคือบอกเลยเธอต้องมีการลดน้ำหนักแล้วบอกเลยช่วงนี้ช่วยเผาๆกันชวนกันไปกินกับอิงฟ้าอุ้ยอีกแล้วตายแล้วมาเขาอีกแล้วตลอดเลยออกกำลังกายบ้างประกอบตอนนี้บื่อยออกมาแล้วไม่ได้นะหนวดบอกเลยอ้าวต่อไปหยาดทิพย์ราชปาฏเล่นในนางทาสคุณคะเขาก็ต้องแบบว่ามีฉากแบบกระโดดหนีนะกระโดดหนีเมียหลวงมาค่ะคุณดูซิว่าหยาดทิพย์ต้องกระโดดจากที่ไหนไปที่ไหนคะโอ้ยหยาดทิพย์สวยงามนะเป็นแบบในนางทาสเขาบอกว่าเมียหลวงจะมานางก็ต้องโดดจากหน้าต่างนี่โดดจากหน้าต่างลงไปยาทิพย์บอกเอาที่ผู้กับสบายใจเถอะค่ะยังมีหน้าที่รับผิดชอบอีกมันไม่ไหวนะคะพี่ดูมันสูงมากเลยนะคะมันหลายเมตรนะคะพี่แล้วต้องหาเลี้ยงหมาด้วย4 ตัวเพราะฉะนั้นเริ่มบ่นหมาเหมือต้องรับผิดชอบนะคะพี่จะให้หนูโดดไปขาแข้งจะหักหรือเปล่าเมียหลวงมามาตามมาอย่างนี้นางต้องโดดดูหน้านางดิจะห้อยขานั่งปุ๊บโดดลงมาเรื่องขอดึงเกงหน่อยไม่โดดไปต่อแต่ไม่ร้องนะมันต้องไม่ร้องอ๋อเดี๋ยวนะที่จะโดดลงมาความสูงแค่นี้เหรอปะโถนึกว่าสูงเยอะอ๋อแค่นี้อ๋อแล้วหลบมุมกล้องเอาคุณจริงๆแล้วมันสูงอยู่แค่นี้เองเฮ้ยดูสูงอ่ะดูสูงอ่ะแต่จริงๆแล้วยืนก็ถึงนี่ไงเบื้องหลังไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนี้นักข่าวมาเติมเลยได้หมดอย่าทุ่มเทเสมอนี่จังหวะตรวจเอาหน้าลงนะงั้นจังหวะตรวจเอาหน้าลงนะเอาหน้าลงก็ไม่ไหวป่ะคะพี่โอ้โหโอเคตอนแรกนึกว่าสูงไงแค่นี้เองค่ะพี่ว่าไงจ๊ะหลายเที่ยวเหมือนกันหลายเที่ยวแต่ว่าจำไม่ได้ว่ากี่เที่ยวอะค่ะรวมซ้อมด้วยค่ะก็เป็น10อะค่ะใช่เขายังอยู่ไหมคะเรื่องการเขาอยู่แต่ข้อเท้าไม่อยู่เขาเรียกว่าออกกำลังกายตอนเช้าค่ะฉากแรกก็ปากขโมยของคุณหญิงขโมยแบบว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ขโมยครั้งแรกเคยขโมยครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็เลยจะเอาอีกแต่คราวนี้ต้องติดตามว่าจะรอดหรือเปล่าโดนเอาไปถึงกองของโดนัทบ้างเดือนประดับดาวไปถ่ายออสเตรเลียบางคนก็บอกโอ้ตายสบายอีกแล้วอย่างนี้แต่พระเอกอย่างบอมธนินทร์บอกว่าถ้าร่วมงานกับผู้จัดโดนัทแล้วคุณคะต้องเจอแบบนี้ค่ะนี่ไงไปถ่ายทับออสเตรเลียวิวสวยงามนี่นะเดือนประดับดาวก็เก็บภาพมาฝากกันอีกแล้วนะคะคือบอมธนินทร์พระเอกจะต้องไปพายเรือในทะเลสาบเวิ้งว้างสุดสายตาบอมธนินทร์นั้นอาการก็คงจะหวั่นใจนะคะคุณหน้าตาดูไม่สะเบยเลยเออคุณคะพายคงไม่น่าจะเป็นนะคะคุณก็คนก็เชียร์กันใหญ่บอมทำเลยได้อยู่แล้วสบายเสร็จสับไปค่ะคุณบอมธนินทร์จะต้องไปซ้อมกับทีมงานก่อนเอาสิดูหน้าตาก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่มีใครมั่นใจในตัวบอมธนินทร์เองแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเลยค่ะคุณก็ไปกับทีมงานก่อนนะคะแต่คนที่จะต้องนั่งกับบอมจริงๆแล้วก็คือนางเอกนั่นเองคือพรีมรณิดาโอ้น่าสงสารมากพรีมจะไหวไม่ไหวบอมจะเป็นยังไงฟังเสียงเขาหน่อยน้องพี่เป็นไงบ้างคะหนักใจไหมทำไมเรือลำไม่หนักหรอหนูไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากตอบบทกับเขาแต่ตอนนี้พี่บอมเขาจะต้องพายเรือไปด้วยเราท่องบทไปด้วยหัวเรือมันอยู่ถังบอมซึ่งมันแบบเสียวไส้มากเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนก็นั่งถ่ายเรือกันมันกลัวไปหมดเลยอ่ะก็น่าตื่นเต้นดีค่ะเฮ้ยดูดิชีวิตร้านนางเอกต้องฝากไว้กับพระเอกที่พายเรือไม่เป็นเลยอ่ะคุณคิดดูด้วยออสเตรเลียนะตกน้ำไปหูหนาวตายชักเลยอ่ะเอามาถึง3แซ่บค่ะคุณในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะเคนหน่อยคู่รักตัวจริงจะมาค่ะแล้วก็พี่เคนนะที่ฉันบอกเลยมา3แซ่บกี่ทีโอ้โหฝีปากนางคือเตรียมมารับกับพิธีกรเลยทีเดียวค่ะคือคราวนี้จะมาบอกเลยแบบคลิปลับอยู่กันมา15ปีนะครบรอบ15ปีคุณอะไรยังไงบ้างตอนแรกจะเอาลูกมาด้วยแต่พี่เคนรู้ว่าเดี๋ยวลูกจะมาฟ้องนั่นนี่ไม่เอาลูกมาค่ะแล้วฝีปากคอเราะร้ายเราจะได้พี่เคนว่าหัวหน้านั่นเองนะคะโอ้โหติดตามได้ค่ะ18ตุลาคมนี้นะคะบ่ายโมงสนุกสนานและเฮฮารวมทั้งรู้เคล็ดลับการอยู่กันมา15ปีทะเลาะจริงไหมตบตีกันไหมมีอะไรอย่างไรเขาจะมาบอกหมดใน3แซ่บเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะในคู่รักคินหน่อยค่ะวันนี้หมดเวลาของกะละแมและเมาส์มันบันเทิงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ